เราปรับเปลี่ยนบรรยากาศไปดูสีสันในงานทุเรียนหนองบุญมากที่จังหวัดนครราชสีมากันบ้างนะครับเป็นอีกหนึ่งพื้นที่ที่ทุเรียนให้ผลผลิตดีนะครับมีคุณภาพงานนี้จึงได้รับความสนใจจากประชาชนและประชาชนบอกว่าประทับใจในกิจกรรมมากๆเลยครับนี่คุณผู้ชมนี่เหมือนรถเลยนะครับนี่แหละครับคุณผู้ชมครับนายพิชานตราผักแว่นนะครับนายอำเภอหนองบุญมากบอกว่างานทุเรียนหนองบุญมากจัดขึ้นเพื่อชูจุดขายทุเรียนอร่อยเนื้อดีมุ่งหวังให้อำเภอหนองบุญมากนะครับเป็นเมืองแห่งทุเรียนในอนาคตนะเนื่องจากอำเภอหนองบุญมากเนี่ยจะมีดินแดงที่มีความเหมาะสมทําให้ทุเรียนเติบโตได้ดีมีคุณภาพเนื้อสวยที่สําคัญรสชาติหวานเป็นที่นิยมของตลาดเป็นอย่างมากและชาวสวนขายได้ราคาดีอีกด้วยนะครับงานทุเรียนหนองบุญมากคุณผู้ชมครับจัดวันนี้เป็นวันสุดท้ายนะครับบริเวณสวนสาธารณะหลวงปู่คงสระน้ำบึงหนองหัวแรดเย็นนี้คืนนี้ยังสามารถไปเที่ยวงานกันได้นะครับในงานก็มีทุเรียนคุณภาพดีจากสวนไปขายให้ประชาชนได้ลิ้มลองมีกิจกรรมอบรมชาวสวนทุเรียนด้วยและก็มีการประกวดทุเรียนรวมไปถึงแข่งขันกินทุเรียนอีกด้วยครับ